พันขึ้นในใจและแม้ว่าจะอยู่ไกลๆก็มีสายบางๆเชื่อมโยงขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการแสดงหนุมานจับนางเบญจกายค่ะเป็นโขนที่เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องแสงเทียนนะคะก็เป็นการแสดงของลิงและนางเบญจกายนะคะละครแสงเทียนเมื่อวานนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของเรื่องราวนะคะก็คือการประกาศผลการคัดเลือกนักแสดงโขนพระราชทานค่ะซึ่งสองคู่ที่ได้เข้าเป็นแสดงโขนพระราชทานเนี่ยนะคะ1คู่อยู่กับเราวันนี้แล้วนะคะคือคู่ที่แสดงให้เราชมกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือคู่ของมิ่งขวัญและทิมนะคะซึ่งรับบทโดยโบนัสนภศรและซีเจมธรรมวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของการแสดงชุดหนุมานจับนางเบญจกายถือว่าเป็นตอนสำคัญเลยสำหรับการแสดงระหว่างลิงกับนางเบญจกายใช่ครับผมเป็นชุดโชว์ของคู่นี้เลยก็เป็นชุดโชว์ของคู่เราตอนที่เราไปเดินทางมังใช่ครับตอนที่เราไปนครศรีธรรมราชใช่ครับผมซึ่งในโขนเองก็จะเป็นตอนนางลอยก็จะมีใช่ค่ะสำคัญตอนนึงเลยเป็นซีนหนึ่งที่สำคัญเลยครับเมื่อกี้แสดงได้งดงามจริงๆนะครับทำผลได้งดงามมากๆเลยมีพื้นฐานมาก่อนไหมของโบนัสก่อนของนั้นเองมีพื้นฐานค่ะคือเรียนรำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตอนเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้เรียนเอกนาฏศิลป์ค่ะที่จุฬาลงกรณ์ก็คือเรียนโดยตรงมานั่นแหละใช่เรียนโดยตรงมาเลยค่ะแต่ว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยได้เรียนโขนไหมคะหรือว่าจะเรียนเป็นรำเป็นเรียนรำแล้วก็จริงๆแล้วเรียนเป็นตัวพระมาตลอดค่ะแล้วพออันนี้ปกติก็จะไม่เคยรำชุดนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวพระไม่ได้รำเพราะว่าเราตัวสูงนิดนึงก็จะหาคนคู่ด้วยยากแล้วพอมาเรียนอันนี้เป็นตัวนางก็ต้องปรับเปลี่ยนท่าทางกันใหม่แล้วก็ต้องมาต่อกันใหม่เหมือนกันเลยค่ะถึงจะมีพื้นฐานแต่ก็ต้องมาปรับใหม่หมดเลยค่ะใช่เพราะว่าการตั้งวงหรือว่าก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยนะคะทีนี้เป็นละครเรื่องแรกด้วยใช่ค่ะอันนี้หนักอันหนักกว่ารำ อาจจะหนักกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกก็อย่างคนอื่นเขาจะต้องไปเรียนรำใช่ไหมคะเราก็ต้องมาฝึก acting ด้วยใช่ทีนี้อะไรยากกว่า acting สำหรับเราก็จะยากกว่าเพราะเป็นเรื่องแรกไม่เคยเล่นละครเลยก็เป็นเรื่องแรกที่ต้องทั้งรำทั้งเล่นละครไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ยากอยู่ค่ะต้องไปเรียนยังไงบ้างสำหรับ acting อย่างแรกตอนแรกเราก็ต้องมาเจอกันก่อนเนาะให้สนิทกันใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องเราต้องเป็นเหมือนเป็นแก๊ง4คนค่ะก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยอย่างกับพี่เมย์เพลงพินก็คือต้องเป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้วก็ต้องมาทำความรู้จักกันอย่างแรกเขาก็ให้เรียน acting แบบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนเป็นจริงจังแต่ก็คือให้มาอยู่ด้วยกันให้คุ้นชินอะไรเหมือนละลายพฤติกรรมก่อนใช่ไหมคะบทบาทนี้บทบาทมิ่งขวัญเนี่ยมันมีความท้าทายยังไงมีความลึกลับในตัวละครยังไงบ้างความซับซ้อนซับซ้อนจากตอนแรกที่อ่านบทก็รู้สึกว่าเล่นยากเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเป็นนิ่งๆอย่างเดียวคือเป็นคนที่มีหลายอารมณ์ในตัวเองก็แอบไม่ใช่เชิงร้ายหนูมิ่งขวัญเขาจะเป็นคนที่เขาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเป็นคนเอาใช่ตรงๆค่ะก็เราเอาแต่ใจนิดนึงค่ะแต่คือเขาก็เป็นคนรักเพื่อนแต่ว่าเขาเนี่ยพอในบทคือเขาก็อยู่กับเพื่อนมาตลอดแต่เพื่อนคนนี้เขาก็จะได้ทุกอย่างเพื่อนสวยเนาะเราสู้ไม่ได้ก็จะมีความแบบนิดนึงที่รู้สึกว่าทำไมเราถึงด้อยกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับตัวจริงเป็นยังไงคะกับตัวจริงก็ไม่เหมือนกันนะเราไม่เป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดแบบมิ่งขวัญนะที่จริงแล้วอยู่ในกล่องจะเงียบๆใช่ ใช่ปกตินี่จะเป็นคนแบบเงียบมากครับจะเป็นคนที่คิดเกรงใจใช่ยิ้มอย่างเดียวไหมประมาณนั้นครับซึ่งอยู่ในกล่องเขาก็จะเงียบๆ
ต่เวลาในบทนี้จะร้ายมากร้ายมากทุกคนจะแบบหมั่นไส้มากตอนที่เล่นแต่ว่าพอออกมาจากโหเธอในบทถ้าเจอตัวจริงๆนี่คือหมั่นไส้มากไม่ชอบเลยคือพูดช็อตช็อตช็อตใช่ครับจบคือที่เงียบไปคือนั่งท่องสคริปต์ไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะจำบทไม่ได้เนี่ยในกองเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะแล้วตัวจริงแล้วตัวจริงเป็นอย่างนี้ด้วยอย่างนี้แหละครับแต่แกล้งตลอดนะซีเจเป็นลูกครึ่งนะครับเคยมีพื้นฐานในการเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันใช่ครับใช่ไหมครับมีพื้นฐานในการรำมาก่อนไหมซึ่งจริงๆแล้วการรำโขนผมไม่มีพื้นฐานในการรำโขนเลยครับก็ต้องเรียนใหม่ตั้งแต่แรกซึ่งก็ต้องไปฝึกฝนใหม่หมดเลยซึ่งแบบพี่โบนัสเนี่ยก็จะมีพื้นฐานอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนท่าอะไรนิดหน่อยแต่ของผมเนี่ยปกติของคนที่เรียนโขนเนี่ยครับก็ต้องเรียนตั้งแต่เด็กๆครับซึ่งผมนี่อายุ20ปีแล้วขาอะไรมันก็จะแข็งหมดแล้วใช่ไหมครับเส้นอะไรมันก็จะไม่เหมือนกับคนที่เขาเรียนตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องมีการถีบเหลี่ยมให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายเพื่อตัวหนุมานเนี่ยมันจะคือแบบคล้ายๆแบบเล่นได้แบบสตันมากต้องตีลังกาต้องคล่องแคล่วใช่ครับเมื่อกี้เห็นตัวอย่างก็เห็นตีลังกาอยู่ใช่ครับแต่วันนี้คงตีลังกาไม่ไหวครับเดี๋ยวเกรงจะปีเอานะฮะต้องมีความยืดหยุ่นสูงเนาะใช่ครับผมค่ะค่ะเอกลักษณ์ของโขนลิงเนี่ยมียังไงบ้างที่เราต้องไปเรียนแล้วก็โอ้โหต้องทำให้แบบอยู่ในร่างกายเราเป็นอัตโนมัติเลยเอกลักษณ์ของขนลิงเนี่ยครับซึ่งทุกคนที่จะได้ดูขนลิงเนี่ยก็จะเห็นว่าลิงเป็นอะไรที่สนๆใช่ไหมครับครับซึ่งเวลาเราไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะหนึ่งชุดมันก็หนักสองเราไม่มีพื้นฐานสามแล้วเราก็คือมันเป็นคือการตีลังกาหมดเลยครับครับใช่ครับมันก็คือจะยากในส่วนที่ต้องตีลังกาซึ่งผมไม่เคยตีลังกามาเลยโลดโผนโจรทยานใช่ครับไม่เคยนี่คือเรียนมาใหม่หมดเลยครับเรียนโขนด้วยเรียนตีลังกาด้วยใช่ครับทุกอย่างเลยแต่ซีเจมเคยมีพื้นฐานซึ่งตอนเด็กๆผมก็มีรำมโนรานิดนึงครับตอนเด็กๆก็คือผมเป็นคนที่อยู่ภาคใต้ครับอยู่สุราษฎร์ธานีเกาะสมุยครับก็ซึ่งภาคใต้ก็จะมีการรำมโนราครับซึ่งเราก็เคยเห็นตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นิดนึงไม้นึงก็ผมก็จะมืองอนๆหน่อยอะไรเงี้ยครับมโนราก็ตัวอ่อนนะใช่ครับมือผมก็อ่อนๆแล้วการแสดงล่ะคะครับต้องเรียนต้องยังไงเพิ่มเติมไหมก็ส่วนการแสดงนะครับผมก็เนี่ยครับส่วนยากก็คือเป็นเรื่องแรกที่ผมได้รับเล่นละครเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันก็เลยต้องมีการเวิร์กช็อปกันเล่นกันก่อนครับเพื่อว่าเราจะได้เข้ากันดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในบทจริงๆแล้วเราตีกันตลอดฮะคือเราก็จะมีความกัดเขาตลอดเขาก็จะรำคาญเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยฮะมาเรียนของเรียนโขนของละครเรื่องแสงเทียนนี่ต้องมาเวิร์กช็อปกันเยอะแค่ไหนกี่เดือนล่วงหน้าคะก่อนที่จะเกือบประมาณ6เดือนนะครับอาทิตย์หนึ่งตกอาทิตย์ประมาณ3ครั้งครับแล้วส่วนผมเนี่ยอยู่รังสิตก็ต้องนั่งรถจากรังสิตไปที่ตรงสนามหลวงครับกรมศิลป์เพื่อไปเรียนครับแต่มีคนบอกว่าซีเจมตั้งใจซ้อมมากแล้วก็ซ้อมอย่างหนักด้วยใช่ครับจนพอเข้าฉากจริงๆถึงกับเป็นลม ไหนใช่ครับยังไงไหนเล่าฟังหน่อยสิคือพื้นฐานแล้วพอเราตั้งใจอะไรมากๆนะครับก็จะมีความหวังสูงผมก็มีความหวังว่าเนี่ยวันนี้เราก็ต้องเต็มที่กับมันให้ได้เพราะว่าเราเรียนมาแล้ว 6-7 เดือนแล้วมันเต็มที่อยู่แล้วครับพอถึงวันจริงที่รำครับเป็นลมครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ชุดโขนทั้งวันซึ่งการรำโขนหรืออะไรเขาก็จะใส่ชุดแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงปกติก็จะแบบก่อนแสดงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าเป็นการถ่ายละครเราก็ทำอย่างไม่ได้แล้วก็แต่เช้าผมก็เลยถ่ายเนี่ยครับจะได้เห็นว่าใครดีครับสภาพนี้เลยครับใช่ไหมคะใช่ครับโอ้คือคนอื่นเวลาทำไม่ได้เวลาเข้าฉากเขาจะร้องห่มร้องไห้กันนะนี่เป็นลมเลยครับเป็นลมเพราะว่าตอนที่เราใส่หัวโขนนะครับมันก็จะมีการหายใจก็ยากแล้วครับแล้วมันก็จะแบบแน่นตรงหน้าอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งใจมากจริงๆนะใช่ครับแล้ววันนั้นการถ่ายทำฉากนั้นผ่านไปได้ยังไงผ่านไปได้ด้วยดีครับหลังจากเป็นลมไปแล้วก็โอเคครับดีขึ้นครับฉากนั้นออกอากาศไปหรือยังคะออกไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับสวยงามใช่สวยงามมากใครก็ได้ดูกันแล้วเนาะฉากที่เราไปเนินทำมังกันครับที่แสดงที่เนินทำมังนะคะบทบาทนี้มันท้าทายเรายังไงบ้างคะซีเจมความท้าทายผมว่าอยู่กับการที่เราต้องมาเรียนโขนใหม่นี่แหละครับเพราะว่าซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนเลยครับมันก็ต้องตั้งใจมากๆครับเพราะว่าเราไม่เป็นเหมือนชาวบ้านนะครับต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่ไม่ใช่ว่าศูนย์นะครับติดลบศูนย์นะแล้วก็จนกว่ามาได้อีกก็ภูมิใจมากๆครับครับโบนัสได้สอนอะไรซีเจมบ้างไหมครับเพราะเราก็เคยเรียนมาก่อนด้วยเห็นว่าเป็นแม่ครูเหมือนกันนะก็ไม่เชิงก็อาจจะ
เหมือนเราอาจจะจำท่าเหมือนกับเราเคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเวลาอยู่ด้วยกันก็จะต้องนัดแนะกันเพราะเราเล่นคู่กันอย่างลำคู่กันอย่างเงี้ยก็ต้องแบบไปทางนี้นะไปทางนี้นะที่จริงมันเหมือนในละครมากมากใช่ครับคือตอนที่เราลำกันใครจะดูที่ละครเนี่ยครับไอทีมจะมีความวุ่นวายมากครับซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวที่แบบบ่นตลอดเนี่ยทำไมไม่ได้ทีทำไมก็จะเป็นแนะนำแบบว่าทางเหมือนช่วยกันทวนมากกว่าค่ะไม่เชิงแนะนำครับผมคือโบนัสเนี่ยคอยสอนในเรื่องของการรำนะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยทิมเป็นตัวที่คอยเตือนสติตัวขวัญเนาะใช่ครับเล่าถึงจุดนี้ให้ฟังหน่อยครับบางทีขวัญเขาก็จะเป็นคนที่คิดมากไงครับในความเป็นห่วงของเราไม่ใช่กำลังจีบเขาอยู่ก็อาจจะเห็นในเมื่อวานที่ออกไปอาจจะเป็นเริ่มแรกๆที่เรารู้สึกมีความรู้สึกไม่ดีนิดนึงค่ะเขาก็จะเป็นคนคอยเตือนสติคอยปลอบใจใช่ค่ะแต่ก็จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามว่าจะเตือนสติอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวมันจะยิ่งเข้มข้นนะตอนนี้หลังจากต้องติดตามว่าตอนนี้เขาได้เข้ามาเป็นนักแสดงโขนพระราชทานกันครบแล้วทั้ง4คนแต่ว่าตัวขวัญเองเนี่ยก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคกับตัวเพื่อนเพื่อนรักของเราเพลงพินนะที่โอ้โหเคยต่อสู้ฝ่าฟันทุกอย่างกันมาแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยที่จะเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะเยอะเลยครับอันนี้แค่ค่อนๆเรื่องใช่ค่ะต้องรับบทที่แสดงอารมณ์อะไรอย่างนี้ออกมาที่เราในตัวจริงเราเองไม่เคยแสดงอารมณ์อย่างนี้เลยมันต้องเป็นยังไงบ้างคะที่จริงท้าทายเพราะว่าเรื่องเหมือนตัวละครเองไม่ได้เป็นตัวร้ายที่แบบว่าอยู่ๆก็แบบว่าออกอาการได้ก็คือเขาก็จะค่อยๆมีความเป็นทีละสเต็ปของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกท้าทายมากๆกับบทนี้แล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่มิติเดียวอย่างเงี้ยตอนมาอยู่กับอย่างทีมอย่างในเรื่องเราก็จะเป็นอีกคนนึงที่แบบสนุกสนานหงุดหงิดบ้างแบบเถียงกันบ้างไปอยู่กับคุณราเม่ก็จะแบบโอ้ยอ่อนหวานแต่ว่าชอบเขาอยู่กับเพ็งพิงก็อีกคนนึงก็รู้สึกว่าละครเรื่องนี้แบบได้ท้าทายเรามากๆค่ะหลังจากนี้จะเห็นตัวทีมในแบบไหนยังไงบ้างคะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเราสองคนผมก็ตามตื้อมิ่งขวัญอยู่นี่แหละครับตามจีบเขาตามอะไรเราก็ต้องเตือนสติเขาไปเรื่อยๆครับแต่เขาก็ยังไม่เห็นในความตั้งใจที่เรามีให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็จะหงุดหงิดใส่เราบ้างแบบตีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วในทุกอย่างที่เราพูดให้เขาเนี่ยก็คือเราหวังดีครับแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เพื่อนในกลุ่มต้องมาทะเลาะกันใช่ครับค่ะคือนอกจากจะได้เห็นเรื่องของการแสดงโขนแล้วนะก็ยังมีเรื่องราวของวัยรุ่นด้วยเนาะใช่ครับการคบเพื่อนนะเรื่องราวของครอบครัวด้วยอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างคะครับก็ฝากละครเรื่องแสงเทียนด้วยนะครับเรื่องละครเรื่องแสงเทียนเป็นละครที่มีทุกรูปแบบนะครับรักโลภโกรธหลงนะครับซึ่งเป็นละครที่สนุกมากๆครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องละครแสงเทียนครับอ่ะโบนัสล่ะคะค่ะก็ที่จริงแล้วละครเรื่องแสงเทียนนี้ไม่ใช่แค่เป็นละครโขนที่ทุกคนอาจจะคิดว่าน่าเบื่อแต่ว่าพอดูมาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นก็อยากจะฝากว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยเราก็อยากให้สนับสนุนด้วยค่ะก็ฝากละครเรื่องแสงเทียนด้วยค่ะโดยเฉพาะตัวมิ่งขวัญนะจะมีแผนอะไรอีกนะใช่มีแผนเยอะแยะเลยค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะละครเรื่องแสงเทียนค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:05 นทางช่อง3และช่อง33นะคะอย่างที่นักแสดงบอกค่ะไม่จบง่ายๆนะคะมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแสดงด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณค่ะ